ีค่ะรายการรักลูก The Expert Talk ดอยสุชาดาบรรณาธิการรักลูกค่ะวันนี้ดอยอยู่กับแพทย์หญิงนวลผ่องเหรียญมณีค่ะกุมารแพทย์เฉพาะทางด้านโรคต่อมไร้ท่อและการเจริญเติบโตค่ะสวัสดีคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของฮอร์โมนค่ะคุณหมอที่ต้องบอกว่าที่พญาไท2ที่นี่นะคะเราจะมาคุยกับคุณหมอค่ะในเรื่องของฮอร์โมนค่ะจริงๆฮอร์โมนมันเป็นเรื่องที่จำเป็นแล้วก็สำคัญกับเด็กเนาะอย่างดอยเป็นคุณแม่ดอยก็รู้สึกว่าเออเรารู้ว่าฮอร์โมนมันสำคัญแต่เราจะไม่ให้ความสำคัญมันต่อเมื่อมันมีโรคหรืออาการอะไรบางอย่างเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมาจากฮอร์โมนจากที่คุณหมอบอกหรือว่าลูกมีโรคอาการหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจึงมาที่อยู่กันที่นี่นะคะที่พญาไท2เพื่อคุยกันว่าเอ๊ะฮอร์โมนมีความสำคัญยังไงก็เรียกว่าได้คุณหมอนนท์ผ่องเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้นะคะค่ะคุณหมอคะมันมีฮอร์โมนที่คุณพ่อคุณแม่ต้องรู้เกี่ยวกับเด็กมีอะไรบ้างคะค่ะมีฮอร์โมนที่สำคัญ3ตัวนะคะ1คือฮอร์โมนเพศ2คือฮอร์โมนไทรอยด์3คือโกรทฮอร์โมนค่ะฮอร์โมนการเจริญเติบโตค่ะคุณหมอพูดมาว่าโกรทฮอร์โมนนะคะจริงๆ3ฮอร์โมนที่คุณหมอพูดอ่ะสำคัญหมดแต่ว่าเราขออีฟโกรทฮอร์โมนไว้ EP 2เพราะมันเป็นฮอร์โมนที่อย่างที่บอกว่ามันมีโรคหรืออาการมีประโยชน์กับเด็กมากมีประโยชน์กับเด็กมาก EP นี้เราขอเจาะไปที่ฮอร์โมนไทรอยด์และฮอร์โมนเพศคุณหมอเริ่มที่ฮอร์โมนแรกเลยค่ะค่ะฮอร์โมนไทรอยด์ก่อนนะคะตัวนี้ค่ะมีบทบาทสำคัญกับการเจริญเติบโตของเด็กมากเลยนะคะ1การพัฒนาทางด้านสมองของเด็กค่ะ2การพัฒนาทางด้านร่างกาย3ระบบการเผาผลาญก็เกี่ยวข้องนะคะฮอร์โมนตัวนี้ทำให้การเผาผลาญของร่างกายเป็นไปด้วยดีนะคะก็เรียกว่าแล้วอย่างที่เราจะมีโรคหรืออาการอะไรที่เกิดจากไทรอยด์บ้างอย่างเช่นเราก็บอกว่าไทรอยด์เป็นพิษเด็กที่จะมีอาการตาบวมหรือมันมีอะไรที่เกี่ยวกับโรคหรืออาการที่เกี่ยวกับไทรอยด์บ้างคะคุณหมอค่ะถ้าเริ่มด้วยอาการของโรคไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยนะคะก็สังเกตเห็นง่ายมากเลยเด็กก็จะมีลักษณะตาโปนคอโตค่ะบางทีมาด้วยปัญหาเรื่องสมาธิสั้นไฮเปอร์แอคทีฟอะค่ะอีกอย่างนึงคือกินเยอะแต่น้ำหนักไม่ขึ้นนะคะกินแล้วผอมเหมือนที่เขาบอกว่ามีไทรอยด์อ้วนกับไทรอยด์ผอมคือภาษาพ่อแม่ที่แบบเขาจะคุยก็เป็นแบบนั้นได้ใช่ไหมอันนี้คือไทรอยด์เป็นพิษที่ว่ากินเยอะแล้วผอมค่ะค่ะอาจจะมีอาการแบบว่าท้องเสียเป็นเด็กที่เหมือนแบบเหนื่อยง่ายอะค่ะเล่นวิ่งเล่นกับเพื่อนออกกำลังกายเอ๊ะทำไมเราเหนื่อยก่อนเพื่อนหรือการหลับบางทีหลับไม่สนิทด้วยนะคะเด็กกลุ่มนี้ค่ะค่ะก็เรียกจริงๆอย่างที่คุณหมอบอกว่าฮอร์โมนไทรอยอันแรกก็คือฮอร์โมนไทรอยเป็นพิษถ้าเป็นพิษคุณหมอลองดูเมื่อกี้ก็คือมีเช็คลิสต์สังเกตง่ายๆถ้าลูกมีอาการแบบนอนน้อยใช่ไหมคะนอนไม่หลับหลับไม่สนิทหลับไม่สนิทรู้สึกว่าสมาธิสั้นสมาธิหลับไม่สนิทสมาธิสั้นแล้วก็เหนื่อยง่ายเหนื่อยง่ายใจสั่นใจสั่นกินจุแต่น้ำหนักไม่ขึ้นเรียกว่ากลุ่มก้อน 3-4 อย่างเนี้ยถ้ามีอาการผิดปกติแบบนี้คุณพ่อคุณแม่สามารถพามาเช็คดูได้ว่ามันอาจจะใส่เรื่องไทรอยด์เป็นพิษอ๋อค่ะนะคะแล้วมีอาการอื่นเกี่ยวกับฮอร์โมนไทรอยด์ไหมคะที่พ่อแม่ต้องกังวลเรื่องไทรอยด์นี่มันต้องเป็นความขอโทษค่ะเรื่องฮอร์โมนเนี้ยมันต้องเป็นความสมดุลเนาะถ้าเยอะไปก็ไทรอยด์เป็นพิษค่ะค่ะถ้าน้อยไปก็เป็นกลุ่มของไทรอยด์ต่ำอาการจะตรงกันข้ามกันเลยค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างกลุ่มนี้ค่ะกินเยอะแต่อ้วนอันที่สองดูเหนื่อยเรียนช้าไม่แอคทีฟท้องผูกหลับเยอะเห็นไหมคะฝั่งต่ำก็จะตรงกันข้ามกับฝั่งสูงเลยฝั่งแอคทีฟกับฝั่งที่แบบช้าๆสโลว์อินเนอร์อะไรอย่างเงี้ยอินแอคทีฟอะไรเงี้ยค่ะก็คุณพ่อคุณแม่ก็เรียกว่าสองอันนี้สังเกตได้ใช่นะคะมีอาการอื่นอะไรอีกไหมคะในแง่ของรูปลักษณ์ภายนอกค่ะเนาะถ้าเกิดไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยก็จะผอมสูงตาโปนถ้าไทรอยด์ต่ำก็จะอ้วนๆฉุกๆนะคะอันนี้สังเกตชัดเจนใช่แล้วก็ทั้งสองกลุ่มนี้พอเจอทำไมลูกเราคอโตจังหรือที่เขาเรียกว่าคอพอกก็จะเจอได้นะคะทั้งสองกลุ่มค่ะจะโตแบบไหนคะโตแบบคอไหพอกหรือว่าอีกว่าโตทั้งอันหรือมีก้อนลักษณะเป็นไงคะคุณหมอค่ะคำถามนี้ดีเพราะว่าไทรอยด์เนี่ยมันเป็นต่อม
ที่อยู่ใต้ผิวหนังนี้นิดเดียวเองค่ะตรงนี้เออเป็นลักษณะรูปผีเสื้อนะคะทีนี้พอมันมีความผิดปกติเนี่ยมันก็จะบวมโตขึ้นมาถามว่าความรุนแรงเนี่ยถ้ารุนแรงมากโอเคมันอาจจะดูโตแบบทั้งคอแต่ถ้าไม่มากก็คือถ้าเราเงยคอนิดนึงก็จะเห็นนะคะว่าลักษณะเป็นต่อมมันบวมขึ้นมาอย่างนั้นแหละค่ะงั้นเรามาดูที่วิธีการรักษาถ้าเรารู้ละเช็คลิสต์จากที่คุณหมอบอกแล้วว่าเฮ้ยฮอร์โมนคุณหมอให้บอกแล้วว่าจะเรียกว่าอะไรนะกินจุเชื่องช้ากับอีกฝั่งนึงก็คือแอคทีฟอยู่ไม่นิ่งเลยอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะมีวิธีการรักษายังไงบ้างคะแยกเป็นทั้ง2ประเภทนะคะเริ่มต้นด้วยที่ไทรอยด์เป็นพิษก่อนค่ะของเด็กเนี่ยเรายังใช้การใช้ยาเป็นหลักแต่อาจจะเคยได้ยินใช่ไหมคะเรื่องการใช้กลืนแร่รังสีเรื่องการผ่าตัดค่ะนะคะซึ่งการกลืนแร่รังสีเนี่ยก็เริ่มใช้ได้ในเด็กที่อายุมากกว่า10ปีขึ้นไปนะคะการผ่าตัดเนี่ยก็ทำได้แต่ก็จะเลือกในกรณีหลังๆเพราะมันมีภาวะแทรกซ้อนได้จากการผ่าตัดค่ะสำหรับกลุ่มของไทรอยด์ต่ำค่ะอันนี้มีการรักษาแบบเดียวคือการให้ยากินฮอร์โมนไทรอยด์เสริมเข้าไปนะคะสำหรับเด็กที่กินยาฮอร์โมนไทรอยด์ต้องกินไปตลอดแล้วมันมีผลระยะยาวยังไงบ้างคะคุณหมอคำถามนี้ก็ดีเช่นกันเพราะแต่ละคนแล้วก็ชนิดโรคเนี่ยบางคนก็กินแค่ระยะสั้นๆ3ปีก็หยุดบางคนอาจจะต้องกินยาวไปตลอดชีวิตกลุ่มที่ต้องกินยาวตลอดชีวิตเนี่ยมันจะเป็นกลุ่มที่ขาดต่อมไทรอยด์คือหมายถึงว่าร่างกายเราอะสร้างต่อมไทรอยด์ไม่ได้เป็นมาตั้งแต่กำเนิดนะคะก็ต้องกินยาทดแทนไปตลอดชีวิตเขาจะได้ใช้ชีวิตเหมือนกับเพื่อนๆแล้วก็คนปกติทั่วไปค่ะแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นไทรอยด์ภายหลังที่เกิดจากการอักเสบของต่อมไทรอยด์อันนี้ความรุนแรงก็แล้วแต่คนบางคนรุนแรงไม่มากอาจจะกินยาแค่ระยะสั้นก็จบนะคะทีนี้หนูถามต่อว่าคุณหมอบอกว่าระยะเด็กที่เป็นมาตั้งแต่กำเนิดก็ว่ากันไปก็ต้องกินยาระยะยาวหน่อยสำหรับที่เป็นฮอร์โมนไทรอยด์แล้วเป็นช่วงที่โตอาการอักเสบมันเกิดจากสาเหตุอะไรคะคุณหมอมันเป็นภูมิต้านทานของร่างกายค่ะที่ไปทำลายต่อมทำให้เซลล์ต่อมไทรอยด์โดนทำลายสร้างฮอร์โมนไทรอยด์ออกมาไม่ได้ถ้าพูดถึงเนี่ยอย่างเราคุ้นเคยกันกับคำว่าภูมิต้านทานทำร้ายเซลล์ของร่างกายหลายๆเซลล์ที่เขาเรียกว่าโรคพุ่มพวง SLE ค่ะแต่ว่าไทรอยด์เนี่ยขบวนการก็เหมือนกันคือเป็นภูมิต้านทานของร่างกายที่ไปทำร้ายเซลล์ของร่างกายแต่ว่าทำลายเฉพาะเซลล์ไทรอยด์ค่ะก็เลยทำให้ต่อมไทรอยด์สร้างฮอร์โมนไทรอยด์ต่อไม่ได้นะคะทีนี้งั้นหนูถามต่อคุณพ่อคุณแม่ต้องสงสัยถ้ามันเริ่มมาจากที่เขาบอกว่าเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือ SLE เรามีวิธีการป้องกันไหมคะคือเคยได้ยินมาว่าคนที่นอนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพออย่างเงี้ยมีโอกาสที่จะมีแบบภาวะฮอร์โมนไทรอยด์บกพร่องมันเป็นเฉพาะกับผู้ใหญ่หรือว่าเกิดขึ้นกับเด็กได้เหมือนกันคะคุณหมอความสมดุลของฮอร์โมนเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับความสมดุลของร่างกายเนาะถ้าร่างกายเราพักผ่อนดีออกกำลังกายดีทานอาหารที่ครบถ้วนอาหารหลากหลายร่างกายอยู่ในภาวะสมดุลเนี่ยถึงแม้ว่าเด็กคนนั้นจะมีความเสี่ยงอยู่ที่จะเป็นโรคไทรอยด์เนี่ยความเสี่ยงอันนั้นอาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบกับเด็กมากมายนักถ้าเด็กสามารถรักษาภาวะสมดุลของชีวิตของเขาได้คือกำลังจะบอกว่าอย่างบางคนนะคือเป็นโรคไทรอยด์ชนิดเดียวกันเนี่ยเป็นละเป็นเด็กคนนี้เป็นละใช่ตรวจเจอภูมิต้านทานในตัวเองเหมือนกันเลยเห็นคอพอกเหมือนกันเลยเอ๊ะทำไมเด็กคนนี้เป็นเยอะจังขาดฮอร์โมนไทรอยด์เยอะจังต้องกินยาเยอะกินยานานแต่เด็กอีกคนนึงตรวจเจอภูมิต้านทานที่ทำลายต่อมเหมือนกันแต่ทำไมคนนี้กินยาแป๊บเดียวแล้วหยุดได้ปรากฏไปดูลักษณะของเด็กคนนี้เขาใช้ชีวิตสมดุลเนาะนอนเร็วออกกำลังกายกินนอนออกกำลังกายสามอย่างแล้วก็เป็นเด็กที่แบบเหมือนพื้นฐานอารมณ์พื้นฐานอารมณ์แบบเฮฮาไม่มีอะไรไม่มีความกังวลอันนี้มันก็เป็นประเด็นนึงค่ะอยู่ที่คุณพ่อคุณแม่นะคะก็คงมีหลายปัจจัยนะคะมันก็เลยก
การที่จะเป็นโรคของคนหนึ่งแล้วส่งผลทำให้โรคนั้นเกิดผลกับตัวเองมากน้อยขนาดไหนเนี่ย มันขึ้นกับการใช้ชีวิตด้วยส่วนหนึ่งอะค่ะอ๋ออันนี้สำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าคุณหมอบอกแล้วว่าคีย์เวิร์ดของฮอร์โมนมันก็คือต้องสมดุลสมดุลเด็กที่ป่วยหรือมีปัจจัยการป่วยพร้อมกันเลย2อันแต่ถ้าพะเขาเรียกอะไรพื้นหลังแบล็คกราวด์ของเขาสมดุลทั้งกินดีนอนดีใช่ค่ะแล้วก็ออกกำลังกายดีมันก็จะทำให้ฮอร์โมนสมดุลได้อันนี้เป็นในส่วนของฮอร์โมนไทรอยด์อันที่หนึ่งใช่ซึ่งเป็นฮอร์โมนสำคัญของเด็กตัวหนึ่งเลยใช่ค่ะจริงๆถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็อย่างที่บอกว่าไม่กังวลหรอกในเรื่องของฮอร์โมนถ้าเกิดมันไม่มีโรคเหลือค่ะขอเสริมและแตะนิดนึงของฮอร์โมนไทรอยด์นะคะภาวะที่ขาดฮอร์โมนไทรอยด์ตั้งแต่กำเนิดอันนี้สำคัญมากนะคะจนกระทรวงสาธารณสุขของเราเนี่ยมีนโยบายคัดกรองทารกแรกเกิดทุกคนนะคะว่ามีการขาดฮอร์โมนตัวนี้ไหมดังนั้นจะเห็นว่าลูกเราพอเกิดมาถูกต้องสองวันแรกจะมีโดนเจาะส้นเท้าไปตรวจระดับไทรอยด์ฮอร์โมนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมีการขาดเนี่ยแล้วเราเสริมฮอร์โมนให้ภายใน2สัปดาห์แรกของชีวิตสมองเด็กอ่ะก็ได้รับฮอร์โมนไทรอยด์พัฒนาไปได้ปกติเหมือนเด็กที่เขามีฮอร์โมนไทรอยด์ปกติทีนี้คุณหมอขาอันนี้เรารู้คุณพ่อคุณแม่ที่รู้แล้วถ้าเกิดเขาไม่ได้รู้มันจะกระทบยังไงกับเด็กนั่นสิคือถ้าสมองเราเนี่ยพัฒนามากมายเลยค่ะตั้งแต่แรกเกิดจนถึง3ปีแรกถ้าเกิดไม่ได้รับฮอร์โมนไทรอยด์ในภาวะที่เราขาดเนี่ยก็จะเป็นโรคพูดคำนี้ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วเป็นโรคที่เด็กพัฒนาการช้าสติปัญญาอ่อนค่ะการเติบโตก็ช้าตัวเตี้ยแล้วก็อ้วนฉุนะคะก็คือมันจะเรียกว่าถ้าเด็กที่ได้รับการดูแลก็จะดีขึ้นสมดุลได้เติบโตได้ได้รับยาอย่างเหมาะสมแต่ว่าถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ลืมหรือไม่ใส่ใจหรือยังไม่ทราบเรื่องนี้ในระยะยาวที่เด็กเขาควรจะมีพัฒนาการทางด้านสมองที่จะเริ่มเติบโตไปตามวัยเขาก็จะไม่เป็นไปตามวัยถูกเพราะจริงๆมันเริ่มจริงๆการเจริญเติบโตแล้วก็สมองเนาะสองอย่างมันอยู่ที่ฮอร์โมนไทรอยด์ใช่ทีนี้เรามาอีกฮอร์โมนนึงที่คุณหมอบอกไว้ก็คือฮอร์โมนเพศค่ะคุณหมออธิบายให้เราฟังหน่อยว่าฮอร์โมนเพศมันคือแบ่งแยกเพศหญิงเพศชายเราอย่างนี้หรือเปล่าคะใช่คือเรารู้จักกันอยู่แล้วเนาะฮอร์โมนเอสโตรเจนทำให้เกิดลักษณะเพศหญิงฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนทำให้เกิดลักษณะของเพศชายแต่ตอนนี้เรื่องฮอร์โมนตัวนี้ปัจจุบันที่เจอเยอะๆนะคะมันมาเร็วก่อนกำหนดมาเร็วมาเยอะก่อนเวลาที่ควรจะเป็นเลยทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่าเป็นหนุ่มสาวก่อนวัยมันเกี่ยวข้องกันค่ะตรงนี้มันก็กระทบกับเด็กค่ะว่าตอนแรกเนี่ยโตดีโตเร็วสูงกว่าเพื่อนดูดีจังแต่ว่าปรากฏกระดูกเนี่ยโตไปมากละอีกไม่นานกระดูกปิดทำให้ตอนหลังเนี่ยค่ะความสูงเนี่ยเราหยุดก่อนเพื่อนทำให้ตัวเตี้ยกว่าเพื่อนตัวเตี้ยกว่าที่ควรจะเป็นตามพันธุกรรมนะคะแล้วก็พอเราโตเร็วเป็นสาวเร็วแต่ใจเรายังเป็นเด็กอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เกิดกระทบต่อภาวะแวดล้อมทางสังคมแล้วก็จิตใจเด็กนะคะในแง่ของเรื่องอารมณ์อาจจะมีอารมณ์หงุดหงิดทั้งที่ตัวเองยังเด็กอาจจะคุมอารมณ์ได้ไม่ดีนะเหมือนพัฒนาการร่างกายมันไม่ไปกับพัฒนาการทางด้านอารมณ์มันโตไม่สัมพันธ์กันใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่เราทราบคือสิ่งแวดล้อมที่จะมีผลในแง่ของเรื่องความปลอดภัยการละเมิดทางเพศนะคะซึ่งอันนี้ก็สำคัญทีนี้อย่างเรื่องฮอร์โมนเพศที่คุณหมอบอกว่ามันมาก่อนวัยสาเหตุที่มันมาก่อนทำไมสมัยนี้ประเด็นนี้มันเยอะจังอะคะคุณหมอจริงโดยเฉพาะช่วงโควิดที่ผ่านมา3ปีนี้ค่ะ มีความชัดเจนขึ้นว่าเด็กเป็นสาวเร็วขึ้นก็จะเกิดจากความสมดุลกันนั่นเองอีกค่ะคือการที่มีฮอร์โมนเร็วเนี่ยค่ะมันจะมีจากสองปัจจัยแหละค่ะหนึ่งคือสมบูรณ์มากไปอันที่สองคือไม่สมดุลสมบูรณ์มากไปและไม่สมดุลใช่เห็นไหมเรื่องฮอร์โมนมันจะวนอยู่กับคำนี้คำสมดุลไม่สมดุลค่ะสมบูรณ์มากไปเนี่ยคือเจริญอาหารกินดีอยู่ดีไม่สมดุลคือกินแต่ไม่ออกกำลังกายมันก็เกิดการเป็นการสะสมพลังงานแต่เปลี่ยนเป็นไขมันก็เป็นต้นทุนต
้นตอของการสร้างฮอร์โมนต่อก็เลยทำให้ฮอร์โมนเพศตัวนี้มาเร็วนะคะส่วนใหญ่จะเป็นจากอย่างนี้ค่ะแต่ส่วนน้อยอีกประมาณ 20% ในผู้หญิงหรือ 50% ในผู้ชายเนี่ยก็อาจจะต้องระวังเรื่องโรคโรคที่มีเนื้องอกที่ต่อมได้สมองก็จะมากระตุ้นทำให้เกิดฮอร์โมนเพศหญิงชายเร็วขึ้นแสดงออกถึงภาวะหนุ่มสาวก่อนวัยซึ่งจริงๆถ้ามันมาจากอาการที่คุณหมอบอกมาจากสภาพร่างกายเราสามารถรักษาได้ใช่ค่ะมันสามารถมีวิธีการรักษายังไงบ้างคะค่ะถ้าเกิดจากโรคเนี่ยค่ะเราก็จะไป MRI สมองค่ะเพื่อดูว่ามีเนื้องอกที่ต่อมใต้สมองหรือเปล่าค่ะขึ้นกับขนาดและชนิดของเนื้องอกเราก็รักษากันไปตามนั้นนะคะแต่อีก 50% ที่เหลือที่ส่วนใหญ่เป็นจากความสมบูรณ์เกินความไม่สมดุลเราก็ต้องไปปรับเปลี่ยนนิสัยลูกและพ่อแม่ผู้ปกครองเรื่องอาหารการกินเรื่องการแบบมีแอคทิวิตี้นะคะไม่ใช่อยู่แค่หน้าจอถามว่าถ้าเกิดประเมินแล้วส่งผลเรื่องความสูงสุดท้ายว่าจะได้น้อยเนี่ยค่ะปัจจุบันนี้ก็มียาที่ควบคุมฮอร์โมนไว้ก่อนพอลดฮอร์โมนลงให้สมกับวัยกระดูกก็จะไม่แก่เร็วไม่ปิดเร็วทำให้ความสูงสุดท้ายเนี่ยไปได้ดีขึ้นนะคะตามศักยภาพของเด็กคนนั้นค่ะการดูความสูงน้ำหนักตั้งแต่เด็กอ่ะมีประโยชน์มากค่ะดังนั้นการไปหาคุณหมอเพื่อรับวัคซีนในแต่ละครั้งเนี่ยคุณหมอจะวัดน้ำหนักส่วนสูงข้อมูลตรงนี้อย่าทำหายเชียวนะคะสมุดสีชมพูใช่ โอ้แล้วในสมุดนี้มันจะมีกราฟการเจริญเติบโตอยู่แล้วเราก็หมั่นพอตในนั้นเอ๊ะเดิมเราขึ้นตามแนวที่ดีอยู่วันดีคืนดีเอ๊ะทำไมมันสเปิร์ตเร็วหมายถึงว่าอัตราความสูงเนี่ยปีดเร็วจังอะไรอย่างนี้เท่าไหร่มันปีดนะคะคุณหมอคือส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณช่วงอายุ10ปีในเด็กผู้หญิงแล้วก็อายุประมาณ13ในเด็กผู้ชายถ้ามันปี๊ดเร็วก่อนหน้านี้อะค่ะก็ต้องเอ๊ะละเอ๊ะทำไมปี๊ดเร็วจังเช่นสมมุติว่าลูกเราอายุ5ขวบเขาควรจะสูงที่120เซนแล้วเขาสูงปี๊ดขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมคะคือดูแบบนี้ได้ใช่เลยค่ะอาจจะแบบ5เซนหรือ10เซนกว่าเพื่อนปกติเด็กจะขึ้นในอัตรา 4-6 เซนต่อปีตอนที่เป็นเด็กๆพอมีฮอร์โมนเพศปุ๊บอัตราจะขึ้นเป็น10เซนต่อปีใช่ซึ่งฮอร์โมนเพศในผู้หญิงจะมาตอน10ปีประมาณนั้นที่เป็นภาวะปกติผู้ชายจะมาตอนอายุ13ประมาณ13ฉะนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกอยู่ในวัย10ถึง13ปีก็สามารถกลับมาดูพอดคาสต์ของเราได้ว่ามันจะสูงเกินไปหรือเปล่าหรือมันจะเตี้ยตกค่ะซึ่งภาวะหนุ่มสาวก่อนวัยเนี่ยเขาตัดเกณฑ์กันที่ถ้าโตเร็วลักษณะฮอร์โมนมาเร็วก่อน8ปีในเด็กผู้หญิงก็จะเห็นแล้วเออดังนั้นถ้าไปพอดกราฟเนี่ย 7-8 ปีจะเริ่มเห็นแล้วทำไมกราฟพุ่งจังในผู้ชายจะตัดเกณฑ์กันจุด9ขวบค่ะนะคะเอ๊ะทำไม8ขวบ9ขวบรูปเราทำไมดูโตเร็วเอ๊ะทำไมหน้ามันๆเริ่มมีสิวอะไรอย่างงี้แอบต้องเอ๊ะเหมือนกันเนาะฮอร์โมนเพศมาเร็วหรือเปล่าค่ะทีนี้มาพอเราพาลูกมาโรงพยาบาลแล้วในส่วนของคุณหมอเราทำอะไรบ้างคะถ้าเรารู้ว่าเออเด็กคนนี้เริ่มมาละฮอร์โมนเพศมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรวจร่างกายสำคัญมากเลยค่ะเพราะอย่างที่บอกอะสาเหตุเกิดจากความสมบูรณ์ค่ะบางทีเราตรวจดูเด็กผู้หญิงเอ๊ะดูมีหน้าอกเนาะหน้าอกนั้นเป็นหน้าอกจากเต้านมหรือว่าเป็นแค่ไขมันอ้วนนั่นแหละกำลังจะบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูว่าอันนั้นคือเต้านมหรือว่าไขมันดูหน้ามันไหมสิวมีเปล่าขนฮอร์โมนขนฮอร์โมนมันก็จะอยู่เฉพาะรักแร้กับหัวหนาวนะคะทีนี้บางคนอย่างที่บอกไม่แน่ใจอ้วนหรือเต้านมก็ไม่รู้การเอ็กซเรย์อายุกระดูกก็จะช่วยถ้ากลุ่มที่มีฮอร์โมนเนี้ยอายุกระดูกก็จะเร็วกว่าอายุจริงไปเกิน 1-2 ปีค่ะนะคะและสุดท้ายก็คอนเฟิร์มโดยการวัดฮอร์โมนจากเลือดค่ะจริงๆคุณหมอก็ได้ให้เช็คลิสต์ในเบื้องต้นแล้วนะคะในเรื่องของฮอร์โมนเพศนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสูงก่อนวัยหรือว่าเด็กก็จะมาจากเด็กที่อ้วนด้วยหรือว่าการเจริญเติบโตของเด็กเนี่ยมันควรเป็นไปตามกราฟการเจริญเติบโตแต่คุณหมอก็ได้ให้เช็คลิสต์ไปแล้วค่ะว่าคุณพ่อคุณแม่ถ้าสงสัยว่าลูกจะมีอาการยังไงก็สามารถมาตรวจเช็คกับคุณหมอได้อย่างที่พญาไทมีโปรแกรมอะไรแบบนี้ไหมคะคุณหมอค่ะในแง่ของเรื่องเป็นหนุ่มสาวก่อนวัยเนี่ยนะคะ
ก็จะมีโปรแกรมการตรวจวิเคราะห์และการรักษาภาวะหนุ่มสาวก่อนวัยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะความอ้วนเนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่เสี่ยงที่จะทำให้เกิดภาวะหนุ่มสาวก่อนวัยความอ้วนเสี่ยงกับการเกิดเบาหวานความอ้วนเกี่ยวกับเรื่องไขมันในเลือดสูงก็จะมีโปรแกรมที่ตรวจคัดกรองโรคเด็กอ้วนนะคะแล้วก็ภาวะที่ตัวเตี้ยก็จะมีโปรแกรมตรวจเพื่อวิเคราะห์เรื่องเด็กเติบโตช้านะคะคือจริงๆเรียกว่าที่พยาไทย2ก็ครบเนาะในเรื่องของการเช็คในเรื่องของการเจริญเติบโตของเด็กค่ะก็จริงๆ EP นี้ก็เราได้รู้จักฮอร์โมนค่ะอย่างที่ดอยเกริ่นไว้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าฮอร์โมนเนี่ยมันเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของเด็กเรารู้ว่ามันสำคัญแต่เราจะไม่รู้จนเมื่อลูกเรามีอาการเกิดปัญหาเกิดปัญหาหรือมีอาการผิดปกติซึ่งถ้าฟังตั้งแต่ต้นคุณหมอได้ให้ว่ามีฮอร์โมนสำคัญอยู่3ฮอร์โมนก็คือโกรทฮอร์โมนเดี๋ยวเราเก็บไว้ใน EP ถัดไปเพราะมันเป็นฮอร์โมนที่ให้ความสำคัญนิดนึงนะคะใน EP นี้เราพูดถึงฮอร์โมนเพศที่คุณหมอพูดในช่วงท้ายเมื่อกี้ว่าเราต้องให้ความสำคัญอย่างเดียวเลยถ้าคุณพ่อคุณแม่ยังจำไม่ได้ก็คือเช็คกราฟการเจริญเติบโตของเด็กฮอร์โมนเพศหญิงเพศชายถ้ากราฟพุ่งขึ้นไปหรือว่าตกต่ำเตี้ยลงมาเกินเพื่อนก็สามารถต้องเช็คคุณหมอก่อนได้ค่ะแล้วอีกอันหนึ่งก็คือเป็นฮอร์โมนไทรอยมันอยู่ตรงที่คอสังเกตได้ง่ายๆ ถ้าต่อมไทรอยใช่ไหมคะก็คือถ้ามันบวมขึ้นมาค่ะหรือว่าลูกรู้สึกเอ๊ะกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนนอนไม่ค่อยดีนอนไม่ค่อยหลับ อาการเหล่านี้ค่ะมันเป็นอาการเบื้องต้นของที่เราบอกว่าฮอร์โมนมันมีอาการไม่ปกติใช่ไหมคะคุณหมอก็บอกไว้แล้วเลยค่ะว่าฮอร์โมนก็คือมันต้องสมดุลฮอร์โมนก็คืออะไรนะคะไม่สมบูรณ์มากเกินไปและต้องสมดุลใช่อันนี้คือในแง่ของเรื่องการป้องกันภาวะเป็นสาวก่อนวัยหนุ่มสาวก่อนวัยที่เกิดจากฮอร์โมนเพศมาเร็วก่อนวัยอะค่ะเราก็ป้องกันได้จากที่ให้ทุกอย่างพอดีนะคะค่ะก็คือการรักษาสมดุลของฮอร์โมนนั่นเองง่ายๆเลยกินให้ดีนอนให้หลับแล้วก็ออกกำลังกายอย่างเพียงพอเหมาะใช่ค่ะก็เรียกว่า EP นี้ครบถ้วนนะคะแต่เรายังอยู่กับคุณหมอนวลผ่องอีกหนึ่ง EP พูดกันในเรื่องของโกรทฮอร์โมนค่ะสำหรับ EP นี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ช่องทางของรักลูกนะคะ YouTube Facebook ค่ะและนอกจากนี้เรายังมี Spotify และ Apple Podcast ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเรานะคะแล้วพบกันค่ะ